โอกาสในชีวิตเราอาจมีคนไม่ให้โอกาสเราแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองนะให้อภัยตัวเองเปิดใจให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตชีวิตต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านช่วงชีวิตไปทีละก้าวเพราะชีวิตมีอะไรอีกมากมายที่รอเราอยู่เพื่อให้เราได้เรียนรู้มันผ่านเรื่องนี้ไปได้มันก็จะยังมีเรื่องใหม่รอเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเจออะไรในวันข้างหน้าเราก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วกันนะสู้ต่อไปนะ